ทีแคดรอบพอร์ตไม่ต้องสอบจริงหรอมาทำความเข้าใจรอบพอร์ตกันก่อนนะคะก่อนอื่นรอบพอร์ตมีไว้เพื่อให้มหาวิทยาลัยนะคะรับคนที่มีความสามารถตามที่มหาวิทยาลัยต้องการย้ำนะคะความสามารถตามที่มหาวิทยาลัยต้องการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นคนกำหนดเกรดเฉลี่ยกิจกรรมประกาศนียบัตรหรือคะแนนสอบอ่ะเจอละคะแนนสอบเอ้าพี่อย่างนี้ก็ต้องสอบอ่ะสิใช่ค่ะต้องสอบแต่ไม่ใช่ทุกคนมันแล้วแต่มหาวิทยาลัยคณะหรือโครงการนะคะว่าเขาต้องการให้เราสอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือต้องอ่านระเบียบการให้เป็นค่ะแล้วก็เริ่มอ่านระเบียบการกันอันนี้เป็นระเบียบการของจุฬาเนาะปี62นะคะคณะสัตวแพทย์ค่ะลองดูที่ข้ คุณสมบัติของผู้สอบนะคะเขาจะมีกำหนดตั้งแต่เกรดว่าต้องไม่ต่ำกว่า 3.0 เนาะแล้วเหลือบลงมาดูนิดนึงค่ะเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบวัดผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดดังนี้ค่ะTOEFL ไม่ต่ำกว่า59หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ CUTEP ไม่ต่ำกว่า67หมายความว่าไงหมายความต้องสอบปะสอบค่ะแค่มันไม่ใช่การสอบที่เป็นการสอบเกรดเพชรเหมือนคนอื่นๆเท่านั้นเองเราจะต้องสอบตามที่มหาลัยต้องการคะแนนในการวัดผลนะคะเหมือนอันนี้เราก็ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ต้องสมัครสอบเองและดำเนินการด้วยตัวเองนะคะอีกนิดนึงค่ะในคณะสัตวแพทย์นะคะลองเลื่อนลงมาดูข้อ 1.5 เขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีเอกสารรับรองจำนวนชั่วโมงฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาไม่ต่ำกว่า100ชั่วโมงอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะมาเก็บตอนนี้ไม่ทันค่ะเราต้องไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เขามี requirement ของเขาอยู่แล้วเนาะที่เราจะต้องทำตามให้ได้ถึงจะยื่นพอร์ตได้นะคะเฉพาะคณะสัตวะหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราลองมาดูตัวอย่างคณะนี้นะคะอันนี้คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาเนาะรอบพอร์ตค่ะเขาก็กำหนดคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 นะคะก็คือเกรดเราต้องเกิน 3.0 เนาะแล้วก็มีคุณสมบัติเฉพาะก็คือ1เป็นเด็กโอลิมปิกหรือมีคะแนนสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,400 เราถึงจะสามารถยื่นพอร์ตในการเข้าคณะนี้ได้นะคะหมายความว่าเราก็ต้องสอบ SAT อยู่ดีเนาะอ้าวพี่อย่างนี้มันก็มีเฉพาะจุฬาหรือเปล่าที่ต้องสอบใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะลองดูระเบียบการอันนี้ค่ะอันนี้คือระเบียบการของธรรมศาสตร์เนาะในคณะรัฐศาสตร์ค่ะเขากำหนดว่าจะต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 3.75 ซึ่งเกรดสูงทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องมีรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศหรือนานาชาตินะคะนอกจากนั้นค่ะดูข้อ4ค่ะเขาบอกว่าผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งคือ TOEFL หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดหมายความว่าไงหมายความว่าน้องก็ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS ให้ผ่านเกณฑ์ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นพอร์ตเข้าคณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีการสอบไหมมีค่ะและเราจะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดด้วยเฮ้ยพี่ที่ฟังมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องสอบทุกอันเลยใช่ไหมคะแต่ตอนต้นพี่บอกแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องสอบเนาะเพราะฉะนั้นมันมีบางคณะบางมหาลัยที่ไม่ต้องสอบเลยค่ะลองดูตัวอย่างอันนี้ก็เป็นของธรรมศาสตร์เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะซึ่งไม่กำหนดเกรดด้วยนะเกรดขั้นต่ำก็ไม่กำหนดและก็ไม่ต้องมีการสอบอะไรเลยขออย่างเดียวค่ะให้เรามีรางวัลจากการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่จัดโดยองค์กรระดับชาติหรือระดับนานาชาติเท่านั้นถ้าเรามีรางวัลพวกนี้นะคะสามารถยื่นพอร์ตเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่มีการจัดสอบและไม่กำหนดเกรดอะไรเลยสรุปรอบพอร์ตนะคะมีการสอบไหมมีแน่นอนค่ะแต่ละคณะแต่ละมหาลัยจะมีการเจาะจงมาถ้ามีการสอบเราก็ไปสอบตามที่เขาต้องการนะคะได้แก่พวก SAT CUTEP TOEFL IELTS นะคะหรือ BMAT ที่เราจะเจอบ่อยๆและอีกอันนึงที่เราต้องเตรียมคือผลงานที่ดีค่ะซึ่งถ้าเอาตรงๆนะคะเราเตรียมตอนม .6 ไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นน้องม .4 ม .5 ควรเริ่มอ่านระเบียบการของรุ่นพี่ได้แล้วค่ะแล้วดูว่าที่เราอยากเข้าต้องใช้คะแนนและผลงานอะไรในการสอบเข้าสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบนะคะไม่ว่าจะอยู่ม อะไรหรือจะสอบรอบไหนก็ตามอย่าลืมแอดไลน์แอดดูเรียนทีแคสนะคะไลน์แอดนี้นะคะจะมีทั้งข่าวสารอัปเดตข้อมูลเทคนิคการเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบที่จะช่วยให้น้องๆทุกคนเตรียมตัวสอบได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะ